เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันอภิคณาบุราริศนะคะรับฟังกันทางช่องทางเดิมเลยนะคะ www.thaipbspodcast.com แล้วก็แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะคะรวมไปถึงสถานีวิทยุที่เชื่อมโยงกับเราด้วยหลากหลายสถานีด้วยค่ะรายการนี้ก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ให้ปรึกษาข้อกฎหมายได้ด้วยนะคะ027902111นะคะมีทนายจากสภาทนายความนะคะมาตอบคำถามทุกข้อสงสัยแล้วก็ความรู้เบื้องต้นในด้านข้อกฎหมายด้วยนะคะวันนี้ค่ะมีเรื่องประเด็นอยากจะมาบอกในเรื่องของมีกระแสข่าวนะคะเพราะว่ามีผลิตภัณฑ์ของดาราดังท่านหนึ่งนะคะตอนนี้ถูกร้องเรียนค่ะเพราะว่าเขาบอกว่ามีการโฆษณาเกินจริงนะคะลดความอ้วนได้ก็คือคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์นั่นเองร้องเอาผิดสามีภรรยาดาราชื่อดังนะคะโฆษณาอาหารเสริมเกินจริงอ้างกินเข้าไปแล้วน้ำหนักลด15กิโลกรัมภายใน2เดือนว่าอย่างนั้นมีการเตรียมว่าจะแฉหลักฐานเด็ดนั่นก็คือที่น้ำหนักคุณลดลงไปเนี่ยเพราะคุณไปฉีดสลายไขมันที่คลินิกหรือเปล่าไม่ได้กินอาหารเสริมของตัวเองว่าเช่นนั้นข้อมูลรายละเอียดนะมาจากคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเขาบอกว่าเดินทางไปที่ศูนย์แจ้งเรื่องนะคะของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็ยื่นเรื่องต่อตำรวจปคบค่ะเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษดาราสองสามีภรรยานั่นเองแล้วก็มีการนี่แหละค่ะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมีการโอ้อวดเกินจริงว่าอย่างนั้นนายอัจฉริยะให้ข้อมูลว่าอาหารเสริมดังกล่าวตนเนี่ยเห็นสองสามีภรรยาชื่อดังโฆษณาผ่านทางโซเชียลมีเดียว่าถ้ากินแล้วสามารถลดน้ำหนักได้ถึง15กิโลกรัมภายในระยะเวลา2เดือนซึ่งตัวสามีนะคะมีการโพสต์ภาพพร้อมอ้างว่าตนเองเนี่ยกินได้แค่1เดือนน้ำหนักลดลงแล้ว7กิโลกรัมทางคุณอัจฉริยะอ้างนะคะว่าเลยไปซื้อมาทานเองเลยพบว่าหลังจากกินเข้าไปแล้วประมาณ 4-5 วันเขาบอกว่านอนไม่หลับใจสั่นแล้วก็จากการอ่านวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ก็พบว่าส่วนประกอบมีแต่ผลไม้และอาหารเสริมซึ่งไม่สามารถใช้ลดน้ำหนักได้จริงตามที่กล่าวอ้างเขาก็เลยนำผลิตภัณฑ์นะคะดังกล่าวนี่แหละค่ะมาร้องกับทางตำรวจปคบหรือว่าตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอยากจะให้ตำรวจมีการตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีสารอื่นปนเปื้อนด้วยหรือไม่ถ้าหากพบว่ามีจริงก็อาจจะต้องแจ้งความในด้านเอาผิดนะคะฐานช่อโกงประชาชนนอกจากนี้ค่ะนายอัจฉริยะยังบอกอีกว่าถ้าหากสองสามีภรรยาชื่อดังมีโอกาสได้ดูข่าวนี้ตนก็ขอให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวและสาเหตุที่คุณน้ำหนักลดเพราะคุณไปฉีดสลายไขมันที่คลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวนะคะมีย่านด้วยโหมีข้อมูลนะคะเนี่ยแล้วก็บอกว่าน้ำหนักคุณเนี่ยที่ลดลงไปไม่ได้เป็นเพราะว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของตัวเองแต่อย่างใดจึงมั่นใจนะคะว่าเป็นการโฆษณาโอ้อวดเกินจริงว่าอย่างนั้นนอกจากนี้ยังได้มอบผลิตภัณฑ์เป็นของกลางให้ตำรวจเนี่ยส่งไปตรวจสอบหน่อยนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบส่วนผสมให้ด้วยว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วก็เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้บริโภคหรือเปล่านะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงอาจจะต้องรอนะคะการชี้แจงอีกครั้งของเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือว่าดาราท่านนั้นจริงๆก็มีการเอ่ยชื่อไปแล้วนะคะดิฉันเห็นภาพข่าวบางสถานีข่าวแล้วกันเนาะเอ่ยชื่อไปแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆเนี่ยบางที่นะคะก็จะโฆษณาว่าขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของผู้รับประทานด้วยว่าอย่างนั้นจริงๆการกินอาหารเสริมเนี่ยมันไปเสริมเรื่องของมันต้องออกกำลังกายด้วยแต่บางการโฆษณาเนี่ยมันก็บอกว่าจากกินไป2เดือนลด15กิโลกรัมพี่อัจฉริยะบอกว่ามันไม่มีจริงแล้วเขากินแล้วเขาใจสั่นประเด็นนี้แหละก็เลยอยากจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงอย.นะคะตรวจสอบหน่อยว่าส่วนผสมจริงๆแล้วมันยังไงกันแน่
รวมถึงชี้แจงอีกนะคะว่าคุณอัจฉริยะบอกว่าต้นทุนการผลิตของอาหารเสริมเหล่านี้มันต้นทุนต่ำนะคะแต่พอเอามาขายเนี่ยก็คืออัพราคาขึ้นมาเนี่ยโอ้โหหลายเท่าตัวหลายคนแม่ค้าออนไลน์ก็ร่ำรวยไปหลายคนว่าอย่างนั้นอันนี้คือคุณอัจฉริยะตั้งข้อสังเกตนะคะว่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปกำกับดูแลหน่อยเรื่องการโฆษณาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนรับประทานไปแล้วก็เห็นเฉยๆอะค่ะมันไม่เห็นผลว่าอย่างนั้นนะคะเรื่องของน้ำหนักก็ไม่ได้ลดลงอย่างที่โฆษณาไว้นะคะหนึ่งในนั้นคือเอ๊ะดิฉันหรือเปล่าเคยซื้ออาหารเสริมมากินเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็เนี่ยแหละบางทีมันก็เฉยๆจริงๆนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ปรักปรำอะไรเนาะแล้วแต่ว่าเอ๊ะเราทำตัวยังไงปฏิบัติตัวรับประทานอาหารในแต่ละวันอย่างไรเนาะนี่ก็ฝากคุณผู้ฟังไปคิดแล้วก็เดี๋ยวยังไงรอการชี้แจงจากทางเจ้าของผลิตภัณฑ์รายนี้นะคะหรือว่าอาจจะมาพบตำรวจปคบ.ก็เป็นได้อันนี้ก็อาจจะต้องรอหมายเรียกอีกครั้งนึงเอาละค่ะไปเรื่องที่สองกันหน่อยเรื่องนี้มาเตือนภัยกันบ่อยๆนั่นก็คือพิษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าทางไทย PBS นะคะรวมถึงภูมิคุ้มกันก็ตามเรื่องนี้อยู่ตลอดเนาะก็อยากจะเตือนภัยเพราะว่ามันยังมีการลักลอบขายอยู่แล้วก็มีการตรวจจับอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นตำรวจปคบ.ตำรวจไซเบอร์กองปราบปรามนะคะแม้ว่าจะมีการปราบปรามนะคะการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องโดยในช่วง1เดือนที่ผ่านมานะจะได้เห็นเรื่องของการจับกุมอย่างที่บอกไปเนี่ยแต่ก็ไม่หมดสักทีแพทย์นิติเวชมีการออกมาย้ำเตือนถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าว่าไม่ได้แตกต่างจากบุหรี่มวนเลยรวมทั้งพบผู้ป่วยนะคะปอดอักเสบจากบุหรี่ไฟฟ้าในไทยเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะเรื่องนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมการปกครองสคบมีการร่วมระดมตรวจจับร้านจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศเลยค่ะในรอบ1เดือนที่ผ่านมายึดของกลางได้กว่า 40,000 ชิ้นรวมมูลค่าไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทซึ่งร้านจำหน่ายส่วนใหญ่นะคะตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนโรงเรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็จริงๆแล้วมันมีการลักลอบขายในออนไลน์กันด้วยมีกลุ่มลับก็มีเหมือนกันอย่างเช่นตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมาก็มีเคยจับได้ไปแล้วนะคะเรื่องอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าทางกรมควบคุมโรคนะคะได้ออกมาเตือนหลังพบงานวิจัยจำนวนมากที่พบสารแอมโมเนียในบุหรี่ไฟฟ้าค่ะเกิดจากความร้อนที่ไม่มีการเผาไหม้เมื่อสัมผัสหรือสูดดมสารแอมโมเนียเข้าสู่ร่างกายก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองของเนื้อเยื่อนะคะทำให้แสบตาแสบจมูกหลอดลมอักเสบรวมทั้งสารแอมโมเนียยังช่วยดูดซึมสารนิโคตินเข้าสู่สมองเร็วขึ้นเพิ่มฤทธิ์นะคะเสพติดนิโคตินมากขึ้นด้วยค่ะสอดคล้องนะคะกับความเห็นของทางผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมิธศรีสนหัวหน้าห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์ภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีการระบุว่าอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าไม่แตกต่างจากบุหรี่มวนและยังพบผู้ป่วยปอดอักเสบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นด้วยค่ะรวมทั้งเริ่มมีระบาดมากในกลุ่มเด็กและเยาวชนกังวลว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้สารเสพติดที่หนักขึ้นด้วยนะคะโหเรื่องนี้ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะเยาวชนแล้วก็เด็กๆพอเห็นสีสันของบุหรี่ไฟฟ้านี่ก็อาจจะอยากลองอยากซื้อมาลองนะคะไม่ได้นะคะน้องๆมีข้อมูลจากทางสสส.นะคะพบว่าจากการสำรวจการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กและเยาวชนมีเพิ่มสูงขึ้นนะคะจากร้อยละ 3.3 ในปี2558เพิ่มเป็นร้อยละ 17.6 ในปี2565เพิ่มขึ้นถึง 5.3 เท่าค่ะสอดคล้องกับผลสำรวจพฤติกรรมนะคะใช้บุหรี่ไฟฟ้าของโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในภาคกลางเมื่อช่วงเดือนมกราคม2567ที่พบว่าสาเหตุการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กระดับประถมศึกษาชั้นปีที่4-5พบว่าร้อยละ15เคยถูกคนในครอบครัวแนะนำหรือให้ทดลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าขณะที่กลุ่มเด็กที่เคยสูบบุหรี่ไฟฟ้าร้อยละ73ระบุว่ามีแหล่งที่มาของบุหรี่ไฟฟ้ามาจากครอบครัวเพื่อนคนในชุมชนแนะนำแล้วก็ให้ยืมหรือขายบุหรี่ไฟฟ้าให้โดยเข้าใจว่าปลอดภัย
พราะรูปลักษณ์อุปกรณ์เป็นมิตรค่ะเป็นมิตรนั่นก็คือรูปลักษณ์มันดูเหมือนมันน่ารักมันสวยมันมีสีสันหลากหลายนะคะมีกลิ่นด้วยนะคะอันนี้ก็บอกไปแล้วอันตรายนะคะคุณหมอมาบอกมาเตือนเนาะอันนี้อยากให้ตระหนักน้องๆอย่าไปลองเลยนะคะมันร้ายแรงเท่ากับบุหรี่มวนเลยจริงๆนะไปต่อเรื่องต่อไปอันนี้อยากจะเตือนภัยออนไลน์กันหน่อยเพราะว่ามีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อแล้วค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้รวมๆกันประมาณ10คนก็ว่าได้มีทั้งจังหวัดอุบลราชธานีพระนครศรีอยุธยากรุงเทพนะคะตอนนี้น้องๆมีการรวมตัวกันแล้วก็อยากจะมาเตือนภัยนี่แหละค่ะเพราะว่าถูกหลอกให้ทำงานเสริมหลังจากน้องๆเหล่านี้นะคะไปเจองานเขาบอกว่ามีการยิงแอดโฆษณาผ่านทาง Facebook อีกแล้วมีการยิงโฆษณาบอกว่ามีงานให้ทำที่บ้านนะคะเป็นงานแพ็กกิฟต์แพ็กปากกาปักคอสติสแพ็กยางรัดผมก็มีนะคะพัสดุเหล่านี้นะคะถ้าเกิดว่าเราสมัครเข้าไปแล้วก็จะส่งมาถึงที่บ้านแล้วก็นี่แหละค่ะให้ทำแล้วก็ส่งไปที่บริษัทมีชื่อจดแจ้งบริษัทนะส่งมาให้เราดูว่าบริษัทเนี้ยตั้งอยู่ที่ไหนอย่างไรแต่ว่าเงื่อนไขมีค่ะถ้าเกิดใครที่สนใจอยากทำงานเสริมรายได้ดีนะคะอยู่บ้านก็ทำได้หญิงท้องตั้งครรภ์ก็ทำได้ปรากฏว่าก่อนจะได้งานนี้มิจฉาชีพหลอกล่อให้เราทำภารกิจก่อนทำภารกิจก็คือเขาอ้างว่าเป็นการไปเพิ่มยอดขายกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับแพลตฟอร์มชื่อดัง2แพลตฟอร์มนะคะแล้วก็มีค่าคอมมิชชั่นให้โดยภารกิจแรกให้เราโอนเงิน400บาทก็จะได้ผลตอบแทน 10% แต่ภารกิจ2 3 4 5อัพนะยอดเงินขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็อ้างว่าตัวเลขผลกำไรเขาจะส่งมาให้เราเห็นนะคะแล้วก็มีให้เราดึงเราอยู่ในกลุ่มไลน์ก็จะมีนักลงทุนเขาเรียกไม่ใช่นักลงทุนสิเป็นคนที่หางานเหมือนกันแต่จริงๆแล้วในกลุ่มไลน์เป็นกลุ่มหน้าม้าเวลาเขาเร่งรัดเราทำภารกิจนะคะเขาก็จะส่งสลิปการโอนเงินส่งให้เราเห็นว่าฉันโอนเงินไปแล้วนะภารกิจที่1ผ่านไปแล้วแล้วก็ได้ค่าคอมจริง2นะคะก็โอนไปเพิ่มแต่ทีนี้มีผู้เสียหายท่านหนึ่งที่จังหวัดอยุธยาเขาก็ออกมาเปิดเผยเนาะตอนนี้น้องๆนี่ก็เป็นคนรวมผู้เสียหายตอนนี้ความเสียหายอยู่ที่ประมาณ 250,000 กว่าบาทอันนี้คือประมาณสักเกือบ10คนนะคะเหตุเกิดเนี่ยเขาบอกว่ามีตั้งแต่ช่วงกุมภามีนาเมษามีผู้ที่เสียหายมากที่สุดก็คื อยอดเงินอยู่ที่ประมาณ 69,000 กว่าบาทถ้าน้อยสุดก็คือมีคนที่ทำภารกิจถึงแค่ครั้งที่5นะคะก็คือโอนเงินไป 9,000 กว่าบาทแต่ว่ามีเพื่อนในกลุ่มที่เป็นผู้เสียหายเลยค่ะเตือนกันก่อนก็เลยหยุดนะคะหยุดภารกิจครั้งที่6ก็เลยไม่ได้โอนเงินเข้าไปแต่ว่าเคสนี้นะคะบอกว่าเอ๊ะภารกิจที่5จบแล้วนะแต่ยังมีต่ออีกก็คือภารกิจที่6ให้โอนเงินไปอีก 30,000 กว่าบาทแต่ต้องถามเลยค่ะว่าเป็นยอดเงินค่าอะไร 30,000 กว่าบาทเดี๋ยวเรามีตัวแทนผู้เสียหายมาบอกเล่ากันหน่อยนะคะว่าไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ได้อย่างไรคุณนานะคะสวัสดีค่ะคุณนาคะสวัสดีค่ะคุณติ้งค่ะคุณนาอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะตอนนี้ยอดเงินใช่ค่ะความเสียหายคุณนาอยู่ที่ประมาณ 46,000 ใช่ไหมคะใช่ค่ะยอดความเสียหายตอนนี้อยู่ที่ 46,940 บาทค่ะค่ะคุณนาเล่าให้ฟังหน่อยเราไปเจองานอะไรในเพจสีฟ้าคะทำไมเราถึงสนใจก็พอดีว่าเราก็มีความจำเป็นเนาะเราอยากหาและได้เสริมเราก็แบบว่าเลื่อนไปเรื่อยๆในแอปสีฟ้าเราก็แบบว่าไปเจอที่แบบว่าเขายิงโฆษณามาว่าแพ็กยางมัดผมแพ็กปากกาเราก็จะมีรายได้เสริมนะไม่มีค่าสมัครเราก็เลยลองทักเข้าไปในเพจดูค่ะเผื่อว่าเราจะได้งานเสิร์ฟกลับมาทำที่บ้านเป็นรายได้ให้อีกทางนึงช่วยเหลือครอบครัวนะคะเป็นงานแพ็กกิฟต์แพ็กปากกานี่มันจะได้รายได้แบบไหนอย่างไรคะสำหรับค่าจ้างที่เพจเขาลงไว้นะคะก็จะเป็นแบบว่าแพ็กยางมัดผมขั้นต่ำ 5,000 ชิ้นราคาค่าจ้างชิ้นละ1บาทแพ็กปากกา500ด้ามขึ้นไปก็ราคาค่าชิ้นงานก็อยู่ที่ชิ้นละ2บาทค่ะแต่ถ้าเราขยันนี่เราก็สามารถทำได้แบบเยอะๆใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเราขยันเนาะเราก็สามารถรับงานเพิ่มได้มากขึ้นอะไรประมาณนั้นประเด็นก็คือสมัครฟรีไม่มีค่ามัดจำงานอ๋อแต่สุดท้ายทำไมไปทำภารกิจได้คะเขามีหักเหตอนไหนยังไงอันนี้คือต้องเริ่มเล่าก่อนนะคะเผื่อว่าบางคนเองยังไม่เคยเจอประสบการณ์นี้บางคนเจอแล้วก็อาจจะอ๋อได้เลย ก็คือก่อนอื่นเราทักเข้าไปในเพจค่ะแล้วเพจก็จะบอกว่าเรามีแอปให้โหลดนะคะชื่อแอปเอ่ยชื่อได้ไหมก็คือจะเป็นชื่อเพจของงานใช่ไหมหรือยังไงไม่เป็นชื่อแอปที่แอดมินเขาให้โหลดแพลตฟอร์มชื่อดังใช่ไหมใช่สีส้มเป็นแพลตฟอร์มหรือต่อไม่ใช่เป็นแอปที่เราไม่ค่อยได้ใช้กันซึ่งเราไม่คุ้นเคยแล้วเราก็ถูกดึงเข้าไปในกลุ่มเพื่อเข้าไปรอรับงานเขาอ้างว่าอย่างนั้นนะก็คือในนั้นเองก็จะมีสมาชิกตั้งแต่60ถึง80บางกลุ่มก็จะเป็น100คนเลยค่ะคือสมาชิกเยอะมากแล้วก็ที่เราโดนหลอกก็คือมันจะเป็นช่วงแอดมินอันนี้ธุระฝ่ายธุรการของบริษัทที่เราสมัครเข้าไปอ่ะเขาจะบอกว่าเราต้องรอรับงานนะคะประมาณ 15-30 วันในการรันออเดอร์ฉะนั้นก็มารอรับงานอยู่ในกลุ่มนี้นะคะในกลุ่มเองก็จะมีกิจกรรมระหว่างรอรับงานเพื่อนๆที่สมัครเข้ามาแล้วสามารถทำภารกิจเพื่อรอรับงานได้ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องให้ทำหรือไม่ทำก็ได้แต่ว่าเราก็เห็นคนอื่นเขาทำเนาะเราก็เลยทำตามเขาค่ะแล้วงานมันเป็นแบบไหนอย่างไรคะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าภารกิจแรกก็จะเป็นภารกิจแต่ว่ารายงานตัวประจำวันตอนเช้า8โมงถึง8โมง40รายงานตัวได้5บาทก็มีลิงก์ให้เราเข้าไปกดไลค์ TikTok กดเม้นกดหัวใจก็ได้เพิ่มอีก10บาทแต่เมื่อเวลาผ่านไปสักประมาณ5ถึง4 4ถึง5วันอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นใช่มั้ยคะแอดมินเขาจะทำการยุบกลุ่มทันทีเพื่อคัดกรองว่ายังมีกลุ่มผู้เสียหายหรือเหยื่อรายไหนที่ยังสนใจงานอยู่เหมือนกับว่าเราถ้าเกิดว่าเราต้องการงานมากๆอย่างเงี้ยเหมือนว่าเราอยากได้งานมาทำนะเราจะต้องติดต่อกลับไปหาเขาตัวนี้ก็จะเป็นการเลิกการหลอกลวงแบบโดยอัตโนมัติก็คือถ้าเราอยากได้งานเขาจะต้องให้เราทำภารกิจที่เกี่ยวกับแอปสีส้มโดยอ้างว่าเป็นการเพิ่มยอดขายโดยให้เราโอนเงินเข้าไปในบัญชีที่เขาให้มาแล้วเข้าเป็นแอปสีส้มเพื่อกดสินค้าที่เขาตั้งร้านให้เขามีการตั้งร้านจริงๆในแอปสีส้มเพื่อรอให้เรากดสินค้ามาใส่ตะกร้าแต่ไม่ต้องกดสั่งซื้อแล้วเสร็จทีนี้ก็มีการแคปหน้าจอแอปสีส้มนั้นส่งกลับไปให้เขาดูว่าเรากดเพิ่มสินค้าดังกล่าวในราคาที่เราโอนเงินให้เขาราคานี้ก็มีตั้งแต่เริ่มต้นนะคะ400บาทจนถึง 9,550 บาทแล้วแต่ว่าเราจะเลือกราคาไหนแต่สินค้านี่คือมีจริงในแอปเป็นภาพปลอมหรือเปล่ามันลิงก์เข้าไปในแอปโดยตรงเลยค่ะโดยใช้ผ่านยูเซอร์ของเราเลย มันเลยทำให้เราหลงเชื่อว่าเอ้ามันมีจริงก็คือเห็นสินค้าในแพลตฟอร์มนั้นเลยก็คือสินค้าก็จะเหมือนกับในแพลตฟอร์มสีส้มเป็นประเภทกระเป๋าใช่เป็นพอสีส้มสามารถลิงก์ผ่านโดยใช้ยูเซอร์ของเราในปัจจุบันที่เราสามารถสั่งสินค้าได้นะคะเราก็เลยมีความเชื่อถือสาเหตุที่เราสามารถเชื่อถือเขาได้ก็คือมันมีลิงก์ให้กดในแอปสีส้มซึ่งมันเป็นที่เราสั่งสินค้าในปัจจุบันทุกวันเลยพอหลังจากที่เราทำภารกิจเสร็จก็คือกดสินค้าที่เขาแบบว่าส่งลิงก์ให้มาถึงปุ๊บแล้วก็แคปหน้าจอกลับไปให้เขาว่าเรากดเพิ่มสินค้าแล้วนะโอเคเขาก็จะโอนเงินกลับมาให้เราโดยเพิ่มค่าคอมมิชชั่นให้ครั้งละ 10% ของราคาสินค้าที่เราเลือกแล้ว400บาทเนี่ยได้ 10% ใช่ไหมคะแล้วเคย 10% เขาก็จะโอนเคยโอนกลับมา440บาทโอนกลับมาเป็น410บาทใช่ไหมคะ440บาทอ๋อ440บาทอันนี้เคยโอนเข้ามาในบัญชีของเราจริงๆไหมใช่ค่ะเคยโอนเข้ามาจริงๆค่ะได้กี่ครั้งคะคุณนาคะที่เขาโอนกลับมาให้เราก็มีทั้งหมด4ครั้งค่ะแต่ภารกิจสุดท้ายภารกิจที่5ที่เขาอ้างว่าจะต้องทำทั้งหมดให้ครบ5ภารกิจนะเราถึงจะกลับเข้ากลุ่มเพื่อไปรอการกดยืนยันการรับงานได้แต่ว่าเราก็ไม่สามารถกลับเข้าไปได้เกิดอะไรขึ้นคะในภารกิจที่5
อันนี้ขอเล่าเกี่ยวกับเลขพัสดุที่เขาส่งให้ก่อนได้ไหมได้ค่ะว่าทำไมเราถึงอยากกลับเข้าไปเพราะว่าโดยปกติก่อนที่เราจะถูกยึดกลุ่มก่อนหน้านั้น1วันจะมีการแจกเลขพัสดุให้ซึ่งตอนนี้เพจปัจจุบันในแอปสีฟ้าก็ยังเปิดอยู่แต่เราอะเอาเลขนั้นไปตรวจสอบแล้วแต่มันไม่มีก็เลยถามพนักงานธุรการว่าเออทำไมเราตรวจสอบไม่เจอหรอเขาก็เลยบอกว่าเขาใช้บริษัทขนส่งเอกชนค่ะการตรวจสอบเราจะไม่พบฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากได้รับงานเราจะต้องกลับเข้ากลุ่มนะคะเพื่อไปกดยืนยันการรับงานอ้าวนั่นหมายความว่าถ้าฉันไม่กลับเข้ากลุ่มฉันก็จะไม่ได้งานหรอมันเลยกลายเป็นว่าอ๋อเราถูกหลอกมาจากจุดนี้เองอ่ะถ้างั้นขออนุญาตต่อภารกิจที่5นะคะก็คือตามเงื่อนไขคือคุณต้องผ่านภารกิจที่5ภารกิจที่5ของนานะคะก็คือราคาจะอยู่ที่ขั้นต่ำสุดนะ 9,950 บาทพอเราโอนไปปุ๊บปกติก็คือเขาจะส่งลิงก์กลับมาแล้วก็ให้เราทำภารกิจเราจบแต่เขากลับแจ้งกลับมาว่าเนื่องจากเป็นภารกิจสุดท้ายภารกิจที่5มันจะมีภารกิจซุปเปอร์คอมโบนะคะประจำสัปดาห์ประจำวันเนาะทางเราก็จะมีการดึงคุณเข้ากลุ่ม VIP เพื่อทำภารกิจร่วมกับสมาชิกคนอื่นอีก5คนหลังจากนั้นพวกเขาก็ดึงเราเข้าร่วมกลุ่มไปอีก5คนก็จะมีเพื่อนสมาชิกในกลุ่มเดิมบ้างต่างหน้าบ้างที่เราไม่รู้จักบ้างพอเข้าไปในกลุ่มปุ๊บเขาก็จะส่งลิงก์เหมือนเดิมค่ะมาให้เรากดแต่ว่าให้กดพร้อมกันเป็นทีมพอกดพร้อมกันเป็นทีมปุ๊บเขาก็จะมีเงื่อนไขมาว่าภารกิจมิชชั่นคอมโบรอบต่อไปเราก็เริ่มรู้สึกเอ๊ะแล้วว่าเอ้าเราก็ทักพนักงานแอดมินเขากลับไปก็บอกว่าเอ้าพี่คะทำไมครั้งแรกบอกว่ามีแค่5ภารกิจไม่เคยแจ้งว่ามีภารกิจที่6แล้วเขาก็แบบว่าเออแคปหน้าจอมาให้เราดูว่าภารกิจมิชชั่นคอมโบสูงสุดคุณไม่ได้อ่านเงื่อนไขหรอคะเอ้าเหมือนเราเป็นคนผิดว่าเราไม่ได้อ่านเงื่อนไขมันก็จะมีแบบว่าเพื่อนๆในกลุ่มนี้บอกอ้าวน้องไม่เคยเข้ามาหรอคะไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อมหรอคะเขาไม่บอกหรอว่ามีมิชชั่นคอมโบนั่นนี่ก็เหมือนเราเป็นคนผิดเหมือนกับว่าเราไม่ได้อ่านข้อมูลให้ดีอะไรประมาณนั้นแสดงว่าภารกิจที่1ถึง4เนี่ยเราได้เงินคืนไงแต่หลอกล่อให้เราเข้าไปในภารกิจที่5หลังจาก5ปุ๊บโอนไป 9,000 กว่าบาทก็คือหลังจากนั้นไม่ได้คืนอีกเลยถูกไหมใช่ค่ะยังไม่ได้คืนเลย 9,500 เสร็จหนูก็ได้ถามว่าแล้วหนูจะได้เงิน 9,500 คืนได้ยังไงคะเขาบอกว่าต้องทำภารกิจมิชชั่นคอมโบให้สำเร็จค่ะแล้วจะได้ทุกอย่างคืนเลยภายใน 5-10 นาทีย้ำทุกคำเลยค่ะว่าภายใน 5-10 นาทีอ่ะเสร็จทีนี้ปุ๊บก็จะมีแบบว่ามีเพื่อนในกลุ่มโอนมาทันทีเลย2คนปุ๊บเขาโอนมา 36,000 เขาก็จะได้ภารกิจมิชชั่นคอมโบกลับไป 50% ก็จะเป็น 60,000 กว่าบาทเด้งเข้าไปแล้วเขาก็จะโชว์สลิปมาในกลุ่มมาให้เราดูแต่สิ่งที่เราเอ๊ะคือทำไมเธอต้องปิด QR code เขาแจ้งว่าต้องปิด QR code ทุกครั้งก่อนส่งสลิปซึ่งเราก็ไม่สามารถตรวจสอบไปตรงนี้ได้เนาะ แต่ว่าเราด้วยความที่แบบว่าเราเองเราก็อยากได้งานด้วยแล้วอยากได้เงินคืนด้วยเราก็เลยโอเคอ่ะตัดสินใจโอนเพิ่มไปอีก 36,990 บาทพอเสร็จทีเนี้ยพอเราโอนไปปุ๊บทางนู้นก็จะบอกว่าคุณไม่สามารถโอ้ตอนที่เราโอนไปปุ๊บก็จะมีแบบว่าในกลุ่มอีก3คนที่เขายังไม่ผ่านภารกิจเขาก็โอนต่อเรากันไปพอเราโอนเสร็จปุ๊บเขาก็จะบอกว่าคุณอ่ะไม่สามารถทำภารกิจให้จบให้เสร็จสิ้นภายในเวลาฉะนั้นคุณจะต้องต่อภารกิจที่7ราคา 109,900 บาทตอนนั้นเป็นไงช็อกเลยภารกิจที่7ค่ะเพราะว่ามันเยอะมากตอนนั้นเจรจายังไงกับเขาเริ่มรู้หรือยังว่าโดนหลอกแล้วเริ่มรู้ตัวแล้วค่ะว่าตัวเองโดนหลอกเพราะว่ารู้สึกว่าไม่จบไม่สิ้นถึงเราโอนไปอีกแสนนึงเขาก็คงจะใช้มุกเดิมว่าเราทำภารกิจไม่สำเร็จคุณต้องเพิ่มอีก300,000แน่ๆเลยเพราะว่าทุกๆครั้งอ่ะคือมันเพิ่มขึ้น3เท่าจากยอดเดิมเราก็เลยตัดสินใจว่าฉันโดนหลอกแล้วทีนี้ก็เลยเริ่มค้นหาความจริงว่าเพจนี้มันคือยังไงเราก็เลยลองเอาเลขพัสดุที่เขาอัพหน้าเพจทุกวันน่ะเอาไปให้เจ้าหน้าที่ขนส่งตรวจสอบทุกบริษัทในประเทศไทยก็บอกเลยค่ะว่ามันไม่มีเลขพัสดุนี้ไม่ว่าจะเป็นเลขพัสดุของบริษัทสีเหลืองบริษัทสีส้มสีแดงที่ทุกบริษัทไม่มีหมายเลขพัสดุนี้เลย
แล้วก็เราก็เลยลองกดเข้าไปในดูรีวิวที่แบบว่าพี่ได้รับงานแล้วนะคะงานง่ายมากเลยรู้อย่างนี้ทำตั้งนานแล้วพอเรากดเข้าไปดูในโปรไฟล์เขาอะเราเห็นว่า Facebook เขาเพิ่งสร้างเมื่อเดือนเมษาหรือไม่ก็เดือนมีนามีเพื่อนหนึ่งคนอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบอ๋อฉันคงโดนหลอกแล้วล่ะแล้วคุณดาไปเจอผู้เสียหายคนอื่นๆได้ยังไงคะสำหรับผู้เสียหายที่เราไปเจอก็คือเราไปตามโพสต์นะคะเราไปตามโพสต์ที่เขาเน้นว่าสนใจงานอย่างแรกเลยที่จะทักไปก็คือเราจะเข้าไปดูก่อนว่าเขามีตัวตนจริงไหมเขามีเพื่อนกี่คนเขามีเพื่อนถึง500ถึง 1,000 คนไหมส่วนมากแล้วคนที่จะเสียหายส่วนมากแล้วเขาจะเน้นว่าอ๋อรอบนี้ไม่มีชื่อเราเลยยังรอรับงานอยู่นะคำว่ายังรอรับงานอยู่นะแสดงว่าเขายังมีความหวังกับเพจนี้อยู่เราก็เลยตัดสินใจทักไปหาเขาก็ไปสุ่มเจอผู้เสียหายบ้างแล้วก็เจอคนที่กำลังทำภารกิจบ้างสำหรับคนที่กำลังทำภารกิจอยู่เราเจอเป็นร้อยคนเลยค่ะเราก็ถือว่าเราเป็นการแจ้งเตือนภัยให้เขาเราไม่อยากให้เขาโดนหลอกเหมือนเรา เรารู้สึกเสียใจที่เราโดนหลอกเฮ้ยเราก็อยากมีรายได้เราอยากที่บ้านเลี้ยงลูกกับเราอยากที่บ้านเลี้ยงลูก ทุกคนที่เราเจอเป็นผู้เสียหายร่วมกัน10คนทุกคนมีความรู้สึกเหมือนกันหมดเลยค่ะก็คืออยากมีรายได้อยากเลี้ยงลูกที่บ้านแต่เราเองก็มาโดนหลอกในสภาพแบบนี้ฉะนั้นนาเองก็ไม่อยากให้คนอื่นตกอยู่ในสภาพเดียวกันแบบโดนมิจฉาชีพหลอกแบบนี้นะคะเราก็เลยตัดสินใจทักไปตอนที่เราทักไปเนี่ยเราก็กลัวใช่ไหมคะว่าจะเจอพวกหน้าม้าอีกไหมใช่ไหมคุณนาเลือกเข้าไปทักในกลุ่มไลน์ VIP หรือว่ากลุ่มมันมีอีกที่ไหนบ้างใน Facebookเข้าไปในแอปสีฟ้าเลยค่ะแล้วก็เข้าไปในเพจที่เราโดนหลอกเลยค่ะตอนนี้ยังเปิดอยู่นะคุณผู้ฟังตอนนี้ยังเปิดอยู่ปัจจุบันค่ะแล้วก็เข้าไปในคนที่เป็นหน้าม้าแล้วเขาก็จะมีแบบว่าบันทึกการกดไลค์ของเพจแล้วนาเองก็รู้สึกช็อกมากช็อกตรงที่เขาไม่ได้ทำแค่เพจเดียวแต่เขามีเพจลูกเพจต่างๆของเขารวมกัน 4-5 เพจซึ่งใช้เลขที่บริษัทจดแจ้งเดียวกันชื่อที่อยู่เดียวกันหลอกผู้คนเยอะมากซึ่งแต่ละเพจมีคนติดตามหลายพันคนบางเพจเป็นหมื่นคนและปัจจุบันแต่ละเพจเองก็ยังยิงแอดโฆษณาอยู่ทุกวันแล้วแต่ละเพจเองน่ะมีคนกดไลค์กดแชร์หลายพันครั้งบางทีเป็นหมื่นครั้งเราก็ตามในนั้นแล้วค่ะตอนนี้จุดสังเกตนะคะต้องบอกว่าเป็นคลิปวิดีโออย่างเช่นการแพ็คกิฟต์น่ารักน่ารักแพ็คยางรัดผมแพ็คปากกาอันนี้ต้องระวังไว้ก่อนนะคะคุณผู้ฟังถูกไหมคุณนาใช่ค่ะมันมีงานอย่างอื่นอีกไหมคะนอกจากการแพ็คของกิฟต์ช็อปแล้วปักคอสติสเนาะใช่ค่ะมันก็จะมีพวกเซตปักคอสติสแล้วก็เขาเรียกว่างานโมเสกมีงานโมเสกเพิ่มมีร้อยลูกปัดติดเพิ่มมีร้อยลูกปัดร้อยกำไรแพ็คปากกาแพ็คติดกิฟต์อันนี้ค่ะประเภท 4-5 อย่างนี่แหละคือเหมือนกันหมดเลยต้องถูกคิดไปก่อนนะตอนนี้มีผู้เสียหายเกิดขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ฟังเรื่องนี้มีการแจ้งความเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคุณนาเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะตอนครั้งแรกที่เราเจอผู้เสียหายก็พี่เขาก็แนะนำให้เราไปแจ้งกับตำรวจไซเบอร์นะคะต้องขอบคุณที่คนที่แนะนำหนูมากนะคะที่แบบว่าตอนนั้นก็รู้สึกสิ้นหวังพอสมควรที่เขาก็บอกว่าเธอลองโทรไปที่ตำรวจไซเบอร์นะคะพี่อันนี้คือพูดได้ไหมแอปสีฟ้าก็มีตำรวจไซเบอร์ปลอมนะเพราะว่าน้องในกลุ่มเองก็เจอตำรวจไซเบอร์ปลอมเหมือนกันบางคนถูกหลอกซ้ำซ้อนโดนหลอกค่าทนายจากตำรวจไซเบอร์ปลอมไปอีก 3,500 บาทอันนี้คือหนูต้องขอบคุณพี่เขามากที่แบบว่าเออพี่เขาแบบว่าให้เราไปเจอตำรวจไซเบอร์จริงๆน้องอีกคนนึงแบบเสียใจมากโดนหลอกซ้ำซ้อนโทรไปที่0 AOC 1441 4ตัว4ตัวนะคะ1441แต่ว่าติดยากนิดนึงไม่เป็นไรคดีมันเยอะมากสายด่วนนี้เปิด24ชั่วโมงนะคะแต่ไม่เป็นไรเรื่องนี้เห็นบอกว่าอยากจะให้ไปตรวจสอบที่อยู่ที่ตั้งของบริษัทด้วยเห็นมีการแจ้งที่อยู่แล้วก็ปักหมุดไว้ในเพจด้วยใช่ไหมคะไปตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเจออะไรคะคุณนาก็เขาปักหมุดไว้ใกล้เคียงกับบ้านเลขที่ที่เขาลงทะเบียนไว้กับ Facebook แต่เราก็พยายามส่องเข้าไปจนซูมก็ไปเห็นบ้านเลขที่จริงๆของเขาแต่เราก็เห็นว่าเป็นบ้านหลังนึงที่แบบว่ามีโคมแดงเยอะๆ
แต่เราก็ส่งเอกสารส่งหลักฐานให้คุณตำรวจเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าเราเป็นแค่ประชาชนเนาะเราไม่สามารถทำอะไรได้เพิ่มเติมแล้วก็หวังแบบว่าที่ตำรวจเองที่มีอำนาจอยู่ในมือเขาช่วยดูแลและเร่งรัดคดีเรื่องนี้ให้เราด้วยอาจจะไปตรวจสอบที่ตั้งบริษัทให้หน่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าทางเราตอนที่แบบว่าเขามีการหลอกลวงเราอ่ะเขาก็ขึ้นชื่อบริษัทมีเลขที่จดทะเบียนจดแจ้งเราเองเราก็ได้ปริ้นในส่วนนี้ส่งให้คุณตำรวจเรียบร้อยแล้วต่อไปก็คงเป็นหน้าที่ของพี่ตำรวจมีชื่อของคนที่จดนะคะเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดอุ๊บไว้ก่อนอย่าเพิ่งเปิดเผยเนาะแล้วก็ทุนจดทะเบียนเนี่ยหลักล้านเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีทุนจดทะเบียนหลักล้านอันนี้อาจจะปลอมเปิดมาหลายปีแล้วด้วยห้างหุ้นส่วนจำกัดขึ้นต้นว่าโกนะคะที่อยู่ที่เขาให้ไว้นะคะจะเป็นซอยราชพฤกษ์8แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันค่ะคุณผู้ฟังแต่พอเห็นภาพแล้วมันเหมือนบ้านร้างนะคะแต่บางทีค่ะมิจฉาชีพก็อาจจะไปปักหมุดบ้านใครก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ตัวตนจริงๆเนี่ยอาจจะอยู่ตามแนวชายแดนก็ได้หรือว่าประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่อันนี้จากข้อมูลที่เคยพูดคุยกับเจ้าหน้าที่นะคะแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้น้องๆหลายๆคนสูญเงินหลักหมื่นนะคะมีสูงสุดกว่านี้ไหมคะคุณนามีค่ะบางคนเขาจบภารกิจที่7โอนไปอีก 100,000 ก็มีค่ะโอ้หลักแสนนี่คือทำภารกิจถึงกี่ภารกิจคะเนี่ยใช่ค่ะทั้งหมด7ภารกิจอ๋อ7เหมือนกันภารกิจสุดท้ายที่เขาใช่ค่ะไปถึงภารกิจสุดท้ายที่เขาเอโอนไปอีก 199,900 บาทนี่ถ้าคุณนารวมของเดิมไปอีก 47,000 ก็รวมเป็นก็เกือบ 150,000 ดีนะคุณนาหยุดไว้ที่แค่ภารกิจที่6แต่รวมๆสูญเงินไปก็หลัก 40,000 แล้วเนาะเงินเก็บทั้งหมดเลย คุณนาไม่เป็นไรเรื่องนี้คุณนาไม่เป็นไรให้กำลังใจกันแบบนี้วันนี้ต้องขอบคุณคุณนาที่มาให้ข้อมูลแล้วก็เป็นการเตือนภัยให้กับคุณผู้ฟังนะคะที่ตอนนี้อาจจะหลายคนกำลังอยากหางานเสริมรายได้เสริมเพราะว่าจริงๆแล้วมีทีมงานเบื้องหลังของดิฉันเองไปเจอเพจนี้เหมือนกันอุ๊ยกำลังจะกดเข้าไปพอดีเลยเพราะว่าสนใจแล้วก็รูปลักษณ์ของงานเนี่ยดูแล้วมันง่ายแล้วก็มันน่ารักด้วยเนาะมันเป็นกิฟต์ช็อปทำงานง่ายๆอยู่ที่บ้านก็ทำได้มีรายได้เสริมดิฉันก็เลยห้ามเลยค่ะว่าที่ยิงแอดโฆษณาทางนี้เนี่ยต้องหยุดไว้เลยเพราะว่าส่วนมากแล้วนะคะเป็นเพจปลอมโดยทั้งสิ้นตอนนี้เดี๋ยวต้องประสานไปทาง Facebook นะคะให้ปิดกั้นด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเราตามต่อในเรื่องนี้นะคะคุณนาให้กำลังใจนะคะคุณนานะสู้ๆเนาะเดี๋ยวยังไงตามคดีต่อวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะคุณนาคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถึงกับเสียน้ำตาเลยค่ะเพราะว่าเจอคุณนาแล้วเพราะว่ามีลูกหลายคนเหมือนกันนะที่ต้องส่งเรียนแล้วก็ตอนนี้ใกล้เปิดเทอมแล้วเงินที่สูญเสียไปทั้งหมดนี่ก็อย่างที่เธอบอกไปก็คือเงินเก็บแล้วก็เตรียมไว้เป็นค่าเทอมลูกโอ้คนร้ายใจร้ายจริงๆมาตรวจสอบบัญชีม้านะคะเธอมีการโอนเงินไป2บัญชีด้วยกันแต่มาดูของน้องๆคนที่อยู่ในกลุ่มผู้เสียหายที่มีใบแจ้งความเรียบร้อยแล้วนี่คือหลักฐานว่าเป็นผู้เสียหายตัวจริงนะคะไม่ใช่หน้าม้าอยู่ในกลุ่มไลน์ตามที่เขาชักชวนเราเข้าไปแต่ละคนโอนเงินไปบัญชีม้า 2-3 บัญชีด้วยกันแล้วก็บัญชีไม่ซ้ำเลยแสดงว่าบัญชีม้านะคะส่วนมากจะเป็นบัญชีของบุคคลคนใหม่นะคะมิจฉาชีพจะเน้นไม่เอาบัญชีแบบซ้ำๆเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้เสียหายที่รู้ตัวก็จะรีบอายัดบัญชีทันทีก็จะใช้ไม่ได้ดังนั้นใครที่ขายบัญชีเพื่อไปเปิดบัญชีม้านะคะมีความผิดอย่าทำเลยนะคะรวมถึงตอนนี้ข้อมูลนะคะส่วนมากเราถูกขายต่อกันจริงๆนะขนาดดิฉันยังโดนเลยค่ะเป็นลูกชื่อของลูกสาวดิฉันแต่คนร้ายเนี่ยก็จะโทรมาที่เบอร์ดิฉันเองนะคะรู้ชื่อรู้นามสกุลรู้เลขที่บัตรประชาชนด้วยนะอันนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็ฝากไปที่หน่วยงานภาครัฐให้ดูแลเรื่องข้อมูลรั่วไหลให้ด้วยนะคะตอนนี้ระบาดหนักแล้วก็แก๊งมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์ยังโทรมาอยู่เป็นระยะล่าสุดโทรมาบอกว่ารู้จักลายชื่ออะไรนะลายชื่อจุดๆแล้วบอกดิฉันว่ามีให้ไปกดไลค์กดแชร์หน่อยมีรายได้ให้นะคะอันนี้หลอกนะคะดิฉันลองโทรกลับไปปรากฏว่าเบอร์มือถือเบอร์นั้นเป็นภาษาจีนค่ะโ
ทรกลับไปแล้วเป็นภาษาจีนแสดงว่าสายเหล่านี้ที่บอกจะมาให้รายได้เราทั้งหลายแหล่นี่คือหลอกทั้งสิ้นนะคะไปดูเรื่องศูนย์ AOC นะคะศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ตอนนี้เขาทำสถิติตั้งแต่ช่วงวันที่1พฤศจิกายน66มาจนถึง26เมษายนปีนี้นะคะจำนวนสายที่โทรไปร้องเรียนแจ้งเรื่องแจ้งความ 580,000 กว่าสายเฉลี่ยต่อวันเนี่ยประมาณสัก 3,000 กว่าสายนะคะมันถึงโทรติดล่าช้าบางคนก็โทรรอสายนานเหลือเกินเรื่องของการระงับบัญชีธนาคารตอนนี้มีการระงับไปแล้วประมาณสัก 127,000 กว่าบัญชีนะคะระงับบัญชีตามประเภทคดีสูงสุด5ประเภทนั่นก็คือหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการระงับบัญชีไว้แล้วนะคะประมาณ 39,000 บัญชีแล้วก็ภัยอันที่2ก็คือหลอกลวงหารายได้พิเศษก็คือนี่เลยค่ะที่เราคุยกับคุณนานี่แหละค่ะก็คือหลอกหารายได้พิเศษสุดท้ายหลอกไปทำภารกิจโอนเงินนั่นเองตอนนี้ระงับบัญชีมาไว้แล้วประมาณ 27,000 กว่าบัญชีค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ถัดไปก็เป็นเรื่องหลอกลวงลงทุนหลอกให้กู้เงินออนไลน์หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลตอนนี้บอกต่อกันหน่อยมีผู้เสียหายโทรเข้ามาร้องเรียนว่าถูกเพจหัวเซ็งเฮงปลอมหลอกให้ลวงทุนนะคะลงทุนทองคำอันนี้อย่าหลงเชื่อนะคะเพราะว่าปลอมทั้งสิ้นมีผู้เสียหายแล้วนะคะกรุงเทพมหานครสมุทรปราการถูกหลอกไปคนละ 400,000 กว่าบาทเดี๋ยวดิฉันจะตามเรื่องนี้นะคะมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ตระหนักแล้วก็รู้เท่าทันภัยออนไลน์กันนะคะเรื่องนี้เดี๋ยวกำลังนัดหมายเลยค่ะแต่ทาง AOC เนี่ยแล้วก็กระทรวงดีเขาออกมาเตือนแล้วนะคะเรื่องเพจปลอมหลอกลงทุนกับหัวเส้งเฮงต้องระมัดระวังให้ดีค่ะอย่าหลงเชื่อง่ายๆนะคะเอาละค่ะไปช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพรพงษ์วันนี้มีข้อมูลเรื่องก้อยปลาดิบทำให้ป่วยเป็นมะเร็งท่อน้ำดีจริงหรือไปติดตามกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์ค่ะเรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารกันอีกสักครั้งนะคะเมนูอาหารที่เป็นที่นิยมในภาคอีสานนอกจากส้มตำแล้วก็จะมีพวกลาบพวกก้อยอาหารที่เป็นพวกก้อยดิบเช่นก้อยปลาก้อยกุ้งแบบดิบๆเนี่ยมันก็จะมีรสชาติที่เขาบอกว่ามันอร่อยเพราะว่าใส่มะนาวใส่เครื่องปรุงแบบเผ็ดๆลงไปนะคะบางคนก็บอกว่าเอ๊ะมันเป็นของดิบจะเสี่ยงกับพยาธิหรือเปล่าตรงนี้แหละค่ะมันเป็นที่มาของที่เราจะพูดกันในวันนี้นะคะว่าอาหารที่เป็นพวกก้อยดิบจะทำให้ป่วยเป็นมะเร็งท่อน้ำดีจริงหรือมันเกี่ยวข้องอะไรกันนะคะมีงานวิจัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างไปถามกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะการกินอาหารที่นำวัตถุดิบที่ยังดิบอยู่เช่นพวกปลาเล็กปลาน้อยพวกกุ้งตัวเล็กๆดิบๆมาทำเป็นก้อยมันจะทำให้เสี่ยงเป็นมะเร็งท่อน้ำดีจริงเหรอคะอาจารย์คือสมัยที่ผมเริ่มทำงานใหม่ๆเป็นอาจารย์สอนนะผมก็มีโอกาสได้ไปอยู่ในสภาคณาจารย์แล้วก็ได้คุยกับอาจารย์ท่านนึงซึ่งเป็นตัวแทนจากคณะที่เกี่ยวกับการรักษาโรคเขตร้อนแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาเนี่ยก็คุยถึงเรื่องมะเร็งท่อน้ำดีอาจารย์ท่านนั้นก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยคนอีสานเนี่ยมีปัญหาคือเขาชอบกินอาหารดิบพอกินอาหารดิบแล้วพอไม่สบายป่วยโดยเฉพาะถ้าป่วยเป็นมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยเขาก็จะมาที่คณะนี้และคณะก็พยายามรักษาจนหายแล้วก็กลับไปแล้วเขาก็ไปกินอีกเหตุผลเขาบอกว่ากินเข้าไปเถอะไม่เป็นไรหรอกมีปัญหาก็ไปที่คณะนี้แหละเขารักษาหายแน่นี่คือความเชื่อของคนแบบนั้นเลยซึ่งมันเลยทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาตลอดจนปัจจุบันนะพวกเมนูก้อยปลาดิบก้อยกุ้งดิบเนี่ยนะคะส่วนผสมก็คืออาหารวัตถุดิบดิบแล้วก็ใส่พวกสมุนไพรเครื่องเทศน้ำมะนาวพริกคลุกเคล้าเปรี้ยวๆเผ็ดๆแต่ที่เรารู้กันก็คือว่ามันมีความเสี่ยงกับการป่วยเป็นพยาธิแล้วมันนำไปสู่การป่วยเป็นมะเร็งท่อน้ำดีได้ยังไงคะอาจารย์คือความจริงเนี่ยตัวพยาธิเนี่ยมันไม่ถึงกับเป็นตัวที่ก่อให้เกิดมะเร็งโดยตรงแต่พยาธิเนี่ยมันเป็นตัวทำให้เกิดความระคายเคืองในท่อน้ำดีความระคายเคืองเนี่ย
เวลาเกิดขึ้นเนี่ยร่างกายจะต่อสู้โดยการสร้างโดยการนำเอาเม็ดเลือดขาวมาสู้ทีนี้เม็ดเลือดขาวเนี่ยมีหลายชนิดชนิดที่จะสู้กับสิ่งที่เพิ่งเข้าไปใหม่ๆในร่างกายเราก็จะสู้แบบเป็นเม็ดเลือดขาวที่แบบทำงานอิสระคือสู้แหลกเม็ดเลือดขาวจะสู้โดยการสร้างอนุมูลอิสระเหมือนกับเป็นปืนเนี่ยยิงกราดไปทั่วเพื่อฆ่าสิ่งที่แปลกปลอมแล้วคราวนี้เวลาเกิดปัญหาเนี่ยเม็ดเลือดขาวสร้างอนุมูลอิสระเนี่ยมันไม่ได้จำเพาะเฉพาะสิ่งแปลกปลอมมันไปโดนกับพวกเซลล์รอบๆด้วยทำให้เซลล์เนี่ยโดนอนุมูลอิสระโดยไม่จำเป็นนะฮะอันนี้ก็เป็นสมมติฐานหนึ่งที่เขากำหนดเอาไว้มันก็จะมีงานวิจัยบางเรื่องที่บอกว่าเวลามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันจะมีการสร้างไนตริกออกไซด์ขึ้นมาในร่างกายด้วยบริเวณนั้นซึ่งไนตริกออกไซด์เนี่ยก็จะกลายเป็นตัวเริ่มต้นของการสร้างสารก่อมะเร็งที่เรียกว่าไนโตรซามีนหรือไนโตรโซคอมเพลซึ่งอันนี้เป็นสารที่เกิดขึ้นในร่างกายนะฮะแล้วตัวเนี้ยก็เลยประกอบกันก็ทำให้หลายคนเนี่ยเป็นมะเร็งในบริเวณที่เป็นท่อน้ำดีของตับก็คือหมายความว่าพยาธิที่เกิดจากการกินของดิบอาหารดิบนี้มันจะไปที่ท่อน้ำดีมันไปที่ท่อน้ำดีอย่างเดียวเหรอคะมันไปอวัยวะอื่นๆด้วยได้ไหมอาจารย์ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าเหตุที่มันไปที่ท่อน้ำดีก็เพราะว่าเวลาเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างจะไปที่ตับก่อนดังนั้นพยาธิก็ไปที่ตับแล้วมันก็คงชอบจะอยู่ที่ท่อน้ำดีมั้งเพราะว่ามันคงมีอะไรเฉพาะแหละที่พยาธิชอบนะแต่ว่าสิ่งที่เขาพบเนี่ยบริเวณเนี้ยจะเป็นบริเวณที่เป็นเป้าหมายนะฮะคือเรื่องของพยาธิใบไม้ตับแล้วทำให้เกิดมะเร็งเนี่ยเป็นเรื่องที่รู้กันมานานมากๆคือบ้านเราเนี่ยเป็นแหล่งที่มีการศึกษาเรื่องนี้ดีที่สุดในโลกเวลาใครเขาจะศึกษาเรื่องแบบเนี้ยเขาจะมาเมืองไทยไปที่คณะที่อาจารย์ท่านหนึ่งคุยกับผมเนี่ยแหละเป็นคณะที่มีโครงการนานาชาติที่เขาถือว่ายอดเยี่ยมที่สุดในโลกเลยเรื่องพยาธิใบไม้ในตับเนื่องจากว่าเรามี subject เรามีตัวอย่างเยอะนะฮะพบบทความหลายบทความที่คนไทยเขียนนะเช่นพยาธิใบไม้ตับทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีอันนี้ชัดตรงเลยนะฮะตีพิมพ์ในวารสาร PROS Medicine ของปี2007ให้ข้อมูลว่าการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับชนิด Opithokis vivarinii Opithokis vellinius Chronokis sinensisจะเห็นว่าอย่างโคโนคิสไซเนนซิตเนี่ยคำว่าไซเนนซิตเนี่ยมาถึงไทยแลนด์นะประเทศไทยไซเนนซิตหรือสยามนี่แหละคือพยาธิเหล่านี้เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็ยุโรปตะวันออกโอปิโทคิสวิเวอรินิหรือไวเวอรินิเนี่ยนะก่อโรคเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงไทยเวียดนามและกัมพูชามีคนไทยเนี่ยป่วยประมาณ6ล้านคนในปี2544แน่นอนพวกนี้ก็มาจากการกินปลาดิบเป็นองค์ประกอบค่ะซึ่งพยาธิใบไม้ในตับที่มันเข้าไปอยู่ในร่างกายคนเนี่ยอาจารย์มันมากับพวกปลาเล็กปลาน้อยหรือว่ากุ้งดิบๆมาจากแหล่งน้ำเลยใช่ไหมอาจารย์คือเรากินปลาดิบกินแล้วก็มีพยาธิเข้าไปอยู่ในตัวเราแล้วมันก็ถูกขับออกมาในอุจจาระคนไทยต่างจังหวัดเนี่ยนะสมัยก่อนที่ระบบห้องน้ำไม่ดีส้วมไม่ดีเนี่ยก็จะถ่ายลงแบบลงธรรมชาติอ่ะนะลงไปตามแหล่งน้ำก็มีมันก็ไปแล้วมันก็ไปอยู่ในหอยหอยทากแล้วก็หอยเนี่ยก็ถูกปลากินปลากินเสร็จก็ติดเชื้อพยาธิแต่ปลาไม่เป็นไรนะพยาธินี่อยู่กับปลานี่ไม่มีปัญหาพอเราไปจับปลามากินอีกเราก็ติดทำไมปลามันไม่มีปัญหาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ชดเชยตัวปลาทำให้มันไม่ค่อยเกิดปัญหาเลยก็แต่จริงๆมันก็เป็นพาราสิตแย่งอาหารกินแหละเดี๋ยวปลาเขาคงกินอะไรต่ออะไรเข้าไปจนพอที่จะให้ยอมให้มีปรสิตอยู่ในตัวเขามีแค่ประมาณ 5-10% ที่มีอาการหนักร่างกายของมนุษย์เนี่ยก็จะพยายามสู้กับปรสิตที่เข้าไปสู้ได้ไม่ได้ก็แล้วแต่แต่ก็เขาบอกว่ามีตัวเลขประมาณ 5-10% ที่จะมีอาการปวดท้องด้านขวาท้องอืดแล้วก็เหนื่อยล้าคือเหนื่อยล้าแน่เพราะว่ามันโดนปรสิตแย่งอาหารนะนะมีการขยายตัวของถุงน้ำดีพอมีอาการมากขึ้นเนี่ยไปหาหมอเนี่ยหมอเขาก็จะดูอัลตราซาวด์ที่ท้องก็จะเห็นอาจารย์คะแล้วมันมีงานวิจัยอะไรใหม่ๆที่ทำมาเพิ่มไหมคะว่าหลังปี2544มันก็มีการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อมด้านแหล่งน้ำหรือแม้แต่ความรู้เรื่องของการกินอาหารมันยังคงมีปัญหาเรื่องของการกินก้อยปลาดิบก้อยกุ้งดิบจนทำให้เกิดพยาธิใบไม้ในตับแล้วนำไปสู่การป่วยเป็นมะเร็งท่อน้ำดีอีกไหมคะอาจารย์
ผมว่าปี2007เนี่ยใกล้ที่สุดแล้วจากนั้นก็ไม่ค่อยมีบทความอะไรนะมันค่อนข้างจะชัดเจนแล้วอะว่ากินแล้วเป็นแน่ไม่ว่าจะเป็นอาหารดิบที่ไหนสมมติเราไปกินปลาดิบของญี่ปุ่นเนี่ยนะถ้าเป็นปลาในทะเลลึกเขาก็จะบอกว่าพยาธิมันไม่ค่อยมีหรอกเพราะทะเลมันลึกพยาธิมันอยู่ไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นปลาซึ่งไม่ใช่ทะเลลึกเป็นปลาที่อยู่น้ำตื้นสมมติเราไปกินปลาบางอย่างที่เราชอบกินดิบเนี่ยแล้วเขาเลี้ยงในฟาร์มซึ่งไม่ได้อยู่ในทะเลลึกก็จะมีปัญหาแหละมันก็อาจมีน้ำเสียมีพยาธิเข้าไปอยู่ได้ดังนั้นเนี่ยคนที่นิยมกินปลาดิบก็ต้องยอมรับสภาพอย่างหนึ่งว่าตัวเองมีความเสี่ยงปลาดิบพวกแซลมอนถ้าเกิดเลี้ยงในฟาร์มที่ไม่ใช่แซลมอนจากทะเลธรรมชาติทะเลน้ำลึกอย่างนอร์เวย์อะไรอย่างเงี้ยก็คือมีความเสี่ยงว่าในตัวปลาก็จะมีพยาธิใบไม้ในตับอยู่ในตัวปลานั้นด้วยใช่ไหมคะในกรณีอย่างนอร์เวย์เนี่ยนะเขาหนาวอาจจะมีพยาธิคนละแบบของเราพยาธิพวกนี้มันจะมีถิ่นเฉพาะของมันพอสมควรพวกโอปิสคิสเนี่ยจะเป็นแถวเนี่ยแถบร้อนเนี่ยนะฮะจะเป็นปัญหาที่สุดถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่ก็จะเป็นอย่างอื่นเพียงแต่ว่าพยาธิมันก็มีปัญหาแหละเพราะมันเป็นปรสิตสิ่งที่น่าสนใจคืองานวิจัยที่เขาบอกว่าไม่ใช่เฉพาะพยาธิอย่างเดียวแต่เป็นไทโตสมีนด้วยเนี่ยเขาศึกษาในหนูแฮมสเตอร์มีบทความที่เขาศึกษาในหนูแฮมสเตอร์เลยแล้วเขาก็พบว่าหนูแฮมสเตอร์ที่ได้เฉพาะพยาธิอย่างเดียวเนี่ยไม่มีปัญหาแต่พอได้ไดโตสมีนเข้าไปด้วยเนี่ยมันเป็นมะเร็งที่ทอด น้ำดีเนี่ยเหมือนของคนเลยหมายความว่าถ้าสัตว์นั้นมีพยาธิใบไม้ในตับอยู่ในตัวแล้วก็เวลาเอามาปรุงอาหารใส่ไนโตรสมีนลงไปด้วยหรือมีส่วนผสมของไนโตรสมีนไปด้วยจะเป็นตัวเร่งทำให้เกิดมะเร็งในท่อน้ำดีเหรอคะอาจารย์คือสมมติว่าเราได้พยาธิเข้าไปเนี่ยนะโอกาสที่จะเกิดไนโตรสมีนในร่างกายเนื่องจากว่ามันมีการกระตุ้นการสร้างไนตริกออกไซด์ในร่างกายเนี่ยก็เป็นอันนึงค่ะแต่ว่ามีบทความหนึ่งชื่อการติดเชื้อโอปิโตคิสวิเวอร์นี้และไนโตรสมีนที่เกิดภายในร่างกายเป็นปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศไทยตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Cancer ปี1991ให้ข้อมูลว่าปลาร้าและอาหารโปรตีนแปรรูปเช่นปลาแห้งไส้กรอกกุ้งแห้งหมูหมักเนื้อเค็มรวมทั้งเกลือปรุงอาหารและน้ำบาดาลที่คนไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยบริโภคเนี่ยนะมีระดับสูงของสารกลุ่มไนไตรต์ไนไตรต์ไนเตรตของพวกเนี้ยเวลาเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยมันจะไปก่อให้เกิดการสร้างไนโตรสมีนในกระเพาะอาหารก็ไปต่อถึงตับดังนั้นถ้าได้รับพยาธิโอปิโตคิสเข้าไปรวมทั้งได้สารพวกไนไตรต์ที่มาจากอาหารอื่นด้วยเนี่ยโอกาสที่เขาจะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยก็จะสูงเขาก็วิเคราะห์พบไนโตรสมีนในระดับต่ำในอาหารโปรตีนของไทยคือปลาร้าเนี่ยก็จะมีงานวิจัยพอสมควรนะที่พบไนโตรสมีนซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลเนี่ยนะว่าการกินปลาร้าเนี่ยไม่ว่าจะกินดิบหรือกินสุกเนี่ยมีโอกาสได้รับไนโตรสมีนแม้ว่าจะต่ำแต่เวลาเราพูดถึงสารก่อมะเร็งเนี่ยสารก่อมะเร็งหลายอย่างมันต้องมีปริมาณหนึ่งนะที่สูงปริมาณหนึ่งถึงจะก่อปัญหาแต่บางอย่างปริมาณไม่ต้องสูงหรอกมันก็ก่อปัญหาได้อันนี้มันเป็นสิ่งที่น่ากังวลเพราะอย่างกรณีไนโตรสมีนกับพยาธิเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะไม่มีปริมาณที่ปลอดภัยอาจารย์กระบวนการในการทำปลาร้าเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดไนโตรสมีนใช่ไหมมันอาจจะมากับเกลือสินเทาเกลือที่มาเนี่ยถ้ามีไนไตรเนี่ยหรือมีไนเตรตก็ตามเนี่ยเวลาหมักเนี่ยแบคทีเรียก็สามารถก่อให้มีการสร้างไนโตรสมีนขึ้นมาระหว่างการหมักได้พอสมควรนะคือมันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ว่าถ้าเรากินแล้วถ้าร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยมันก็พอทำลายได้สารไนโตรสมีนนี่ไม่ได้หมายความว่ากินเข้าไปแล้วจะต้องเป็นทุกคน คือขึ้นอยู่กับคนถ้าคนไหนกินเหล้าตับก็จะไม่แข็งแรงอันนี้ก็จะเป็นปัญหาแต่ถ้าคนที่สุขภาพดีแข็งแรงหน่อยกินไม่มากแล้วก็ทำลายทิ้งได้แต่ประเด็นคือส่วนใหญ่จะกินมากเพราะฉะนั้นจะลดปัจจัยเสี่ยงไม่ให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีได้ยังไงคะอาจารย์ก็คือลดการกินอาหารดิบๆก้อยปลาดิบก้อยกุ้งดิบอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ปลาร้าถ้าทำให้สุกมันจะลดไนโตรสมีนได้ไหมอาจารย์มันไม่ถึงกับลดได้หรอกเพราะว่าไนโตรสมีนมันทนร้อนพอสมควรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องกินอาหารที่มีความเสี่ยงน้อยลงก้อยปลาเนี่ยมันกลายไปเป็นข่าวในต่างประเทศนะว่าเป็นอาหารจานเด็ดบ้านเราที่ก่อปัญหาทางด้านสุขภาพเป็นเพชฌฆาตเงียบซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลผ
พอเราไปดูว่ามีการดูแลคนไทยยังไงบ้างก็ปรากฏว่ามันมีข้อมูลพอสมควรที่ผ่านมาเนี่ยมีการดำเนินการกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับอย่างต่อเนื่องนะก็บอกว่าในปี2555ของบ้านเราเนี่ยประกาศเป็นวาระอีสานในปีพ.ศ.2558มีการผลักดันเข้าสู่การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีพร้อมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีโดยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนหน่วยงานด้านการศึกษาวิจัยโรคมะเร็งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนปีพ.ศ.2559มีการสร้างต้นแบบการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอย่างครบวงจรคือข้อมูลนี่ดูดีๆนะแต่ปรากฏว่าในวันที่11กรกฎาคมพ.ศ.2561องค์การอนามัยโลก WHO เนี่ยยอมรับและจัดให้โรคพยาธิใบไม้ตับเป็นเชื้อก่อโรคมะเร็งท่อน้ำดีโดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมีอุบัติการโรคมะเร็งท่อน้ำดีสูงมากที่สุดในโลกคือเราก็ดำเนินการมาหลายปีก่อนหน้าที่ WHO จะประกาศความหมายคืออะไรอ่ะไม่ได้ผลความหมายคือเราทำไม่ได้ผลใช่ไหมไม่ได้ผลแล้วเราจะทำยังไงให้มันได้ผลก็ต้องเลิกกินของดิบผมว่าบางทีนะประเทศไทยนี่อาจจะถึงจุดหนึ่งที่ต้องออกกฎหมายเลยนะการกินอาหารดิบเป็นเรื่องผิดกฎหมายหรืออย่างน้อยเนี่ยถ้าใครที่เจ็บป่วยมาด้วยที่สืบได้ว่ากินอาหารดิบมาเนี่ยจะต้องถูกปรับเพราะอะไรเพราะเอาภาษีของคนทั้งประเทศไปรักษาทั้งนั้นที่ความจริงมีทางเลือกเป็นเรื่องที่เลี่ยงได้มันก็เหมือนกับการใช้ยาเสพติดอ่ะคือยาเสพติดเนี่ยเราเวลาใครติดมาแล้วก็รักษาซึ่งความจริงก็ไม่ถูกควรจะมีการลงโทษให้หนักหลายๆอย่างเนี่ยคนเราเนี่ยนะถ้าไม่ทำโทษซะบ้างเนี่ยก็ยังไงก็ได้คนไทยทำอะไรได้ตามใจคือไทยแท้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ากังวลมันอาจจะขัดแย้งในความคิดของคนบางกลุ่มที่เขาอาจจะมองว่าวัฒนธรรมการกินพวกก้อยเนี่ยเขาก็กินมานานคนโบราณก็กินแล้วยังเปลี่ยนความคิดไม่ได้หรือเปล่าอาจารย์เพราะว่าข้อมูลที่เขาได้รับมันไม่ถูกต้องเห็นเพื่อนบางคนเพื่อนรุ่นน้องที่เป็นเด็กรุ่นใหม่เรียนมหาวิทยาลัยอยู่ในภาคอีสานบางคนไม่กินของดิบเลยแต่บางคนกลับชอบของดิบมากมันอยู่ที่ตัวบุคคลไหมอาจารย์มันอยู่ที่ความรู้สึกว่าสร้างซีเนริโอหรือที่เราเรียกว่าฉากคัดเนี่ยได้ไหมว่าถ้ากินแล้วจะเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรนะทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะเรื่องของก้อยปลาหรอกทุกอย่างที่เรากินเข้าไปทุกอย่างที่เราทำเนี่ยถ้าเราสามารถสร้างซีเนริโอได้ว่ามันอาจจะก่อปัญหานะเราจะเสี่ยงไหมถ้าตัดสินใจว่าเสี่ยงก็ต้องยอมรับความเสี่ยงหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะปลูกฝังกับเด็กทุกคนตั้งแต่เริ่มเรียนประถมเลยค่ะเพราะจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเด็กเล็กๆเราเนี่ยแค่12 13เนี่ยสามารถฆ่าคนได้เยอะแยะเลยเดี๋ยวนี้มีข่าวเยอะมากคือเด็กพวกนี้ไม่เห็นซีเนเรโอว่าการไปฆ่าคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะเป็นยังไงแล้วเขาก็ยังไปคิดว่ากฎหมายบอกว่าเด็กที่อายุไม่ถึง15ปีไม่ต้องรับโทษทำอะไรก็ได้อย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ต้องแก้นะต้องแก้อย่างรวดเร็วด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะมีปัญหาหนักมากๆเลยค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อค่ะเพราะมีความรู้ดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเสมอนะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับอภิคณาแล้วนะคะเจอกันในภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google PodcastPodbean, SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น